สายหวานโปรดทราบตอนนี้ภาษีความหวานเขาเก็บกันแล้วนะคะตั้งแต่วันที่1เมษายน2566ที่ผ่านมานะคะใครที่ชอบทานหวานหวานนะคะตอนนี้บางทีสิ่งที่คุณกินเข้าไปเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่สารให้ความหวานนะคะเพราะว่าเขาต้องลดปริมาณน้ำตาลลงไปค่ะผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระต้นทุนแน่นอนถ้าเกิดว่ายังหวานจัดๆอยู่เนี่ยนะคะต้องเสียภาษีหนักมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะคะว่าภาษีความหวานตอนนี้เขาเก็บกันอยู่ที่กี่บาทกันบ้างค่ะภาษีความหวานเนี่ยนะคะเขาก็แบ่งออกเป็น3ระยะด้วยกันระยะปัจจุบันเนี่ยเป็นระยะที่3แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลเองก็มีการคงภาษี6เดือนเอาไว้ตามมติครม.นะคะแต่ว่าตั้งแต่1เมษายนไปจนถึง31มีนาคม2568นี่ค่ะเป็นภาษีความหวานแบบใหม่นะคะถ้าปริมาณน้ำตาลอยู่ที่0.6 กรัมอันนี้ไม่คิดภาษีนะคะแต่ว่าถ้า 6-8 กรัมจะคิด 0.3 บาทต่อลิตรจากเดิมเนี่ย 0.1 นะคะถ้าน้ำตาล 8-10 กรัมจะคิด1บาทต่อลิตรจากเดิม 0.3 บาทต่อลิตรถ้าปริมาณน้ำตาล 10-14 กรัมคิดภาษี3บาทต่อลิตรจากปัจจุบัน1บาทต่อลิตรแล้วถ้าปริมาณน้ำตาล 14-18 กรัมคิดอัตราภาษี5บาทต่อลิตรจากปัจจุบัน3บาทต่อลิตรนะคะแล้วก็ตั้งแต่18กรัมเป็นต้นไปเนี่ยก็จะคิดอัตราภาษี5บาทต่อลิตรนั่นเองค่ะสาเหตุที่ต้องมีการเก็บภาษีความหวานจากเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยก็เป็นเพราะว่าคนไทยถึง 70% นะคะเสียชีวิตแล้วก็ป่วยนะคะด้วยโรคอัมพฤกษ์อัมพาตหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองนะคะเบาหวานความดันโรคอ้วนเนี่ยมีเยอะมากๆเลยแล้วก็ต้องมีการใช้งบประมาณนะคะในการดูแลผู้ป่วยเนี่ยถึงหลายแสนล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวดังนั้นก็เลยมีแนวคิดนะคะที่จะต้องมีการเก็บภาษีเครื่องดื่มนะคะซึ่งคนที่รับภาระเนี่ยก็คือผู้ประกอบการนั่นเองค่ะปิดท้ายเรามาแนะนำเรื่องของการรับประทานที่ทำให้สุขภาพเราดีลดความเสี่ยงจากปัญหาสุขภาพนะคะสูตรที่ว่านี้ก็คือเลข661ค่ะ6ก็คือกินน้ำตาลไม่เกิน6ช้อนชาต่อวัน6ตัวที่2ก็คือน้ำมันไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันและ1ตัวสุดท้ายก็คือเกลือเนี่ยไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันค่ะแบบนี้ก็ช่วยให้เราเนี่ยมีการกินที่มีสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ